ที่ผมจะพูดถึงต่อจากนี้ไปคือพระรูปหนึ่งครับที่อยู่จังหวัดสงขลาพระยอดคือพระซึ่งบวชมาเมื่อไม่นานมานี้เองแต่หลายคนพูดแล้วครับว่าประวัติของเขานี่โชคโชนมากเป็นเกย์ที่ค่อนข้างจะเจนจัดในทางโลกแต่เมื่อบวชมาเมื่อไม่นานมานี้กลับกลายเป็นพระที่สามารถเทศและพูดจาได้ฉาบฉานแต่ก็มีกิริยาที่กระตุ้งกระติ้งจนบางคนเห็นแล้วบอกว่าโอ้โหไม่เหมาะสมจริงพอทีมงานติดต่อพระยอดได้และทราบว่าหลวงท่านเข้าปฏิบัติธรรมอยู่ที่สำนักสงฆ์วิเวกวนารามเราก็เลยรีบขึ้นเครื่องแอร์เอเชียบินไปที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยทันทีพระยอดหรือพระทนายสวรรค์ฉันทธรรมโมพระภิกษุสงฆ์อดีตนักเรียนทุนแพทย์จากรัฐบาลรัสเซียที่ยอมรับอย่างเต็มปากครับว่าตนเองคือพระตุ๊ดผู้ที่ตัดสินใจหันหลังให้กับทางโลกและมุ่งศึกษาทางธรรมอย่างแน่วแน่เพราะศรัทธาในพระพุทธศาสนามาปฏิบัติธรรมแต่จริงๆแล้วจำวัดอยู่ที่ไหนอยู่ที่พัทลุงที่นี่คือที่หาดใหญ่ในหมู่เพื่อนๆเนี่ยเขาจะพูดกันไหมว่าเราเป็นพระที่ตุ้งติ้งหรือว่าเป็นพระตุ๊ดหรือเป็นพระอะไรก็คือถามว่าบริเวณที่เราอยู่ทุกคนในหมู่บ้านทุกคนในพื้นที่ล้นจะเป็นพี่น้องกันครับเขาจะไม่รู้ได้ยังไงแต่ถามว่าเขาจะพูดไหมในเมื่อเราปฏิบัติธรรมอ่ะในเมื่อเราประกาศพระพุทธศาสนาทุกคนเข้ามาก็ต้องเคารพเราสิจากภาพข้างนอกเป็นตุ๊ดจากภาพข้างนอกเป็นกระเทยแต่พอเราก้าวเข้ามาสู่ในเส้นของพระพุทธศาสนาก้าวเข้ามาสู่ในร่มผ้ากาสาวพัดแบบนี้ทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนครับแต่ยอมรับไหมครับว่าเราสาวทุกวันนี้ก็ยังสาวถามว่ายอมรับไหมสาวของเราแต่สาวเป็นระเบียบไหมสาวในกฎไหมล่ะในใจของเราเป็นผู้หญิงในใจของเราเนี่ยมันเหมือนผู้หญิงถามว่าเราเคยเป็นมา28ปีอ่ะปีนี้กี่อายุอะไรครับอายุ28ครับแล้วเกิดเราบวชเข้ามาพระพุทธศาสนาจะไม่ให้โอกาสเราปรับจิตหน่อยเหรออันนี้ไม่ได้เรียกว่าโอบิไม่ได้เรียกว่าโอบิแต่ว่าในเด็กเห็นเขาพูดกันว่าถ้าผูกแบบนี้โทษนะยิ่งสูงยิ่งเป็นโอบิตรงนี่เป็นสไตล์ไหนครับมันจะมีลักษณะการผูกหลายแบบแต่นี่คือเป็นลักษณะที่เป็นผ้าถักไงแล้วอันนี้มันสั้นมันก็เลยมัดไม่ได้ถ้าหลวงปล่อยแบบนี้มันดูไม่ดีมีแต่คนบอกว่ามีพระรูปยังอายุน้อยตุ้งติ้งเป็นพระตุ๊ดเลยเนี่ยแต่เวลาเทศหรือว่าเวลาตอบคำถามหรือว่าเวลาสนทนาธรรมเนี่ยแล้วจะคมมากทราบไหมว่าตอนนี้ท่านได้ฉายาว่าเป็นพระตุ๊ดที่คมมากทำให้เลือดซิบไหมล่ะบาดไหมยังแต่เดี๋ยวเราต้องคุยกันหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวลงได้เอาผ้าก๊อซซับเลยนะท่านพาผมเดินทัวร์รอบๆสถานที่วิปัสสนาเนี่ยก็ขนลุกนะฮะขนลุกว่าโอ้โหทำไมมีพระหลายรูปเหลือเกินที่ตั้งใจมาฝึกวิปัสสนากรรมฐานในที่แห่งนี้แต่ก็ต้องยอมรับว่าพระยอดเองน่าจะเป็นพระที่โดดเด่นกว่าพระรูปอื่นจนเกิดข้อสงสัยว่าท่านมาที่นี่ได้อย่างไรในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ทางทีมงานเราได้กราบนิมนต์พระรูปอื่นมาร่วมฟังการสัมภาษณ์ด้วยโดยพระรูปต่างๆที่มานั่งด้วยนั้นมาจากต่างที่ต่างถิ่นกันและไม่รู้จักกับพระยอดมาก่อนจริงไหมครับที่ในบรรดาเพื่อนๆนี่เขาจะเรียกพระว่าหลวงแม่ยอดสำหรับคำถามนี้ไม่ใช่หลวงพี่หรือว่าหลวงเพื่อนหลวงแม่ถ้าเป็นเพื่อนกันสนิทกันจริงๆก็จะเรียกว่าหลวงแม่หลวงแม่คะอะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงยอมให้เขาเรียกว่าหลวงแม่ไม่ได้ผิดแปลกอะไรแต่ท่านไม่ใช่ชีหรือว่าไม่ใช่ผู้หญิงไม่ใช่คำว่าหลวงแม่เราใช้ในพระภิกษุณีแต่ท่านก็ไม่ใช่พระภิกษุณีไม่ได้ใช่พระภิกษุณีแต่ทำไมยังให้เขาเรียกว่าหลวงแม่มันเหมือนกับว่าเป็นสมมติที่ซ้อนสมมติอีกทีนึงทำไมเราต้องยึดมั่นถือมั่นครับมันไม่เห็นเป็นอะไรแต่มันไม่เหมาะสมหรือเปล่าครับถ้าถามถึงความเหมาะสมมันแล้วแต่คนคิดครับคนที่มองว่าโอเคการเรียกหลวงแม่บางคนอาจจะไม่รู้โยมพี่ก็ยังไม่ได้รู้เลยว่ามันเป็นการเรียกพระภิกษุณีโยมพี่ก็ยังบอกเป็นการเรียกแม่ชีหรือเปล่าครับเพราะฉะนั้นมันไม่แปลกคนที่ไม่รู้แต่คนที่รู้โอเคจะเป็นคนที่รู้ภูมิหลังของเราครับว่าเราเนี่ยเคยออกสาวมาก่อน
ขาก็จะเนี่ยเล่นนะหลวงแม่ขอเลขแบบนี้ได้ไหมพีเรียดนั้นคือทุกคนยังไม่รู้ไงช่วงนั้นที่มีการขอเรียกหลวงแม่นะเรียกได้แปลกตรงไหนไม่ทราบว่าคำนี้ฟังแล้วมันจะไม่สุภาพหรือเปล่าแต่มันน่าจะเป็นคำที่ชาวบ้านจะเข้าใจง่ายคนไทยนะฮะก็คือพระตุ๊ดยอมรับไหมครับว่าเราเป็นพระตุ๊ดครับพระยศสำหรับการใช้คำลักษณะนี้ถามว่าเหมาะสมไหมไม่บังควรไม่บังควรมันดูจับจ้วงมันดูรุนแรงครับการบอกลักษณะแบบนี้มันเหมือนกับว่าเราเคยเป็นตุ๊ดมาก่อนครับแต่เราบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาแล้วการที่ใช้คำลักษณะนี้เหมือนการประณามดังนั้นไม่ควรมีคำว่าตุ๊ดไม่ควรมีคำว่าตุ๊ดควรจะใช้แค่คำว่าพระอย่างเดียวพระอย่างเดียวแต่บุคคลนั้นต้องรู้เขามีจริตยังไงหมายความว่าอะไรครับอุปนิสัยยังไงเขามีอากัปกิริยายังไงครับโอเคบวชเข้ามาคนที่เป็นตุ๊ดคนที่เป็นอะไรอาจจะดูเรียบร้อยอาจจะดูสำรวมอาจจะเหมือนผู้หญิงอ่ะทำให้ดูสงบเสงี่ยมมากขึ้นคนอื่นอาจจะมองว่าเราแปลกไปจากผู้ชายที่ก็ทั่วๆไปก็คือธรรมดาอะไรแบบนี้ไม่ได้มีการปราณีตอะไรเกิดขึ้นพระรูปที่ถือว่าเป็นพระที่ตุ้งติ้งที่สุดเท่าที่เราเคยเห็นมาไหมครับอืมใช่ครับยอมรับได้รับได้ครับก็ผมก็มีเพื่อนตำรงนี้เยอะเหมือนกันครับอาการตุ้งติ้งนี่มันตัดไม่ได้นิสัยเราเป็นคนตลกมากกว่าครับถามว่าการซีเซลแจงก็ไม่ได้บอกเฮ้ยอะไรหรอเราไม่ได้เมคอย่างนี้ปกติธรรมดาเราเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นไม่ต้องดัดจริตเข้าสังคมครับแต่รู้ว่าควรจะวางตัวในลักษณะไหนเอาตัวเราเป็นตัวเราเคยมีไหมบวชมาช่วงแรกๆเลยเห็นพระรูปอื่นรู้สึกว่าหลอกมีทำยังไงต่อก็ปล่อยวางหล่อก็คือหล่อเขาหล่อนี่เขาดูดีนี่ถ้าโยมพี่บอกว่าเนี่ยหลวงเป็นตุ๊ดในรูปหลักลักษณะอย่างนั้นเราจะห้ามโยมพี่ได้ไหมจิตโยมพี่จะดับได้ไหมตุ๊ดก็ตุ๊ดสิตุ๊ดก็ช่างเขาสิเขาก็เป็นเขาเราก็เป็นเราอ้าวเขาหล่อก็สักแต่ว่าเขาหล่อแล้วก็จบมันยากเหมือนกันนะเพราะอาทิตย์ก่อนที่เราบวชเนี่ยเราเต็มที่กับชีวิตเข้าใจใช่ไหมแต่พอบวชปุ๊บมันต้องพลิกมาเป็นอีกคนมันทำได้ยังไงความเพียรคำเดียวเป็นเครื่องเผากิเลส